เชือกได้เห็นป่ะครับโอ้ยสายจูนี่หวานจ่อยได้เลยครับเพียครับเบิ่งครับว้าวเหงื่อเบิ่งคักดีครับมีความคล้ายครับนี่ครับนี่ตรงส่วนของเนื้อหัวครับอ่าแล้วมีส่วนนี้ครับนี่แล้วเนื้ออ่อนๆเลยน้องพี่น้องนี่ครับผมครับดูสีก็รู้แล้วนี่เนื้อใสแบบใสติ่งลิงเลยแบบครับสดจริงครับมันต้องแบบคันเนื้อสดมันต้องแบบขึ้นแมงครับแบบวันนี้ใสแมงใสๆแบบขึ้นครับเพราะแสงฟองนี่เลยนี่นะครับพี่น้องมินี่นะครับผมว่าจะเสาเลยพี่น้องนะครับผมมาที่บ้านนิ้วใหม่นะครับบ้านนิ้วใหม่นะครับตำบลนี้ยังกับบ่รู้นะครับของอำเภอบัวใหญ่นะครับนะครับอำเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ผมมาที่วิชัยชนะหมูเหนืองัวสดเหนือหมูสดนะครับอยู่นี่มันขายทั้งเหนืองัวเหนือหมูนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับ093นะครับ4511289นะครับเด้อนะครับพีวิชัยชนะนะครับเส้นทางมาอยู่ข้างทางหลวงหมายเลข202นะครับทางหลวงหมายเลข202นะครับเส้นบัวใหญ่ไปเส้นศรีดาบัวใหญ่ไปชัยภูมินะครับนี่นะครับมีผลมีหมูความด้วยครับสถานีหมูปลอดสารนะครับนี่นิดนึงนะเด้อนะครับโอเคนะครับนี่ครับโอเคเห็นป่ะนี่เห็นป่ะเขียงเหนือเราสุดยอดเลยนะครับร้านเนื้อเรานะครับมีอันนี้กันแม่งกันพุ่นพร้อมนะครับนะครับร้านนี้ขายของรับเงินสดและสแกนจ่ายเท่านั้นนะครับงดเงินเซ็นนะครับอย่าเซ็นนะครับอย่าเซ็นนะครับทุกอย่างมีต้นทุนนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเข้ามาถึงร้านพีวิชัยชนะเนื้อสดแล้วนะครับนะครับอันนี้นี่นะครับร้านเนื้อเพื่อนนะครับขออนุญาตเข้าไปทั้งในได้ป่ะครับไอ้ครับผมแล้วเพราะขออนุญาตเพิ่นเข้าไปทั้งนี้นะครับเพิ่นสิได้เห็นสีเหนือชัดๆนะครับนะครับขอเพิ่นขอมาชัวร์ข้าวเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับไอ้วิชัยชนะนะครับนี่นะครับมาเบิ่งเหนือเพิ่นนะครับโอ้สดๆใหม่ๆเด้อครับนี่ผมอยากเห็นนี่บ่สดนี่บ่เป็นจังซี่ดินี่นี่ครับนี่ไผสิว่าเนื้อบ่สดนี่บ่แม่นนี่มันแดงจะวายงามบัดเอ้ยนี่ครับสดๆใหม่ๆมาใหม่ๆเลยมาจากล่องเชือกเลยเห็นป่ะครับโอ้ยสายจูนี่หวานจ่อยได้เลยนี่พี่ครับเบิ่งนะครับว้าวเนื้อเบิ่งคักดีครับพวกนี้พวกคล้ายครับคุณนี่ครับนี่ตรงส่วนของเนื้อหัวเหรอครับใช่แล้วมีส่วนนี้ครับนี่เห็นป่ะเนื้ออ่อนๆเลยน้องพี่น้องนี่ครับผมครับดูสีก็รู้แล้วนี่เนื้อใสแบบใสติ่งลิงเลยแบบสดจริงครับมันต้องแบบคันเนื้อสดมันต้องแบบขึ้นแมงครับแบบวันนี้ใสแดงใสๆแบบขึ้นครับเพราะแสงฟองนี่เล่นมากครับผมนี่ครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับนี่ครับโอ้เกียร์นี่มีวันครับนี่เลือดมาดูสีเลือดสดๆเลยครับผมเอาเข้ามาแนะนำตอนนี้ก็ได้อันนี้มันยังไงครับเนื้อขาหนาครับผมนี่ครับเนื้อขาหนานะครับครับเนื้อขาหนาเป็นยังกินนอดตัวนี้นะครับมากอะอมครับพร้อมแม่สร้อยจุกได้ป่ะเนี่ยสร้อยจุกก็ได้ครับสร้อยจุกก็ได้เนาะครับเป็นเนื้อย่างก็ได้แดดเดียวก็ได้ครับผมสร้อยจุกเนื้อย่างแดดเดียวก็ได้ข้าวสมก็ได้แล้วแต่เอาให้สมก็ได้ครับครับผมทุกท่าต้องการครับนะครับตอนนี้ก็ขาหนาคือกันนะครับครับผมอันนี้ทีมวิชัยชนะรอดที่ใบไปแล้วเนาะครับผมตรงนี้นี่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าต้มผักข้าวเสื้อรอบไหงโอ้อันนี้บ่อที่เขาเรียกผักข้าวนี่แม่ครับผมนี่อันนี้เนี่ยผมนี่ครับเพิ่นหมูบกเผานะครับครับผมนี่สมัยตะก้อนนี่อยู่น้ำงานบุญนี่ตัวนี้นี่ญาติกันได้ผู้เฒ่าแม่นครับพักกันก้อนคนเฮ็ดเนี่ยเพิ่นสิกินเบิดเลยแม่นบ่ครับผมเนื้อซ่อนนี่นี่ถ้าบ่แม่นในสมมุติแม่นร้านลาบขายเออบ่แม่นร้านเนื้อเพิ่นขายนี่ถ้าเป็นน้ำงานบุญนี่บ่เหลือเด้อครับครับเซ็ตคนขาง่วงหมดแม่นครับนะครับบ่เหลือนะครับครับนี่แหละนี่นะครับอันนี้เป็นอันปะเผามันกับเสือร้องไห้มันนะครับนี่อันนี้ส่วนแซ่บนี่หวานจ่วยเด้อตอนนี้นะครับอันนี้เป็นขาหลังบ่ครับนี่เนื้อขาหลังครับผมอันนี้เนื้อสันในเนื้อค่อยที่สุดของเนื้อว่านี่นะครับอันนี้เนื้อสันนอกอันนี้สันในอันนี้สันนอกอันนี้ขาหลังครับผมอันนี้สันนอกนะครับครับอั
ันนี้ขาหลังนะครับครับผมเนื้อขาหลังอันนี้ที่เขาเป็นสร้อยจูมันน่ะบันเตาอันนี้ว่ะนี่นะครับผมโอ้โหเห็นเบิ่งนี่ฮะสีมันอายจับลงผมนะครับนี่ครับโอ้ยนี่ซอสบ่ซอสกับเบิ่งเอานี่ครับสีมันนี่น้อยครับบ่มีหยังสิบรรยายเลยพุ่นครับครับเนื้อให้รสสดดีครับนี่ครับสันสันแน่หน่อยนี่เนาะอันนี้ขาหลังอันนี้ก็ขาหลังกันมาแม่นครับขึ้นขาหลังครับขึ้นน้องพี่น้องสดจนนั่นสดจนเหลี่ยมเนื้อใสนิ่งๆเลยว่ะครับนี่เนาะคนต้องการลูกตะเสาจริงๆครับเป็นเนื้อสดๆนี่ครับอันนี้เครื่องในอันนี้เครื่องในมันนะครับผมอันนี้กันแท้ครับผมกันแท้หน้าดอกจอกนี่ครับดอกจอกนี่ครับนี่30ขีดนี่ครับ30ขีดครับผมนี่ตับครับอันนี้ก่อนที่เอิ้นตับย้อนมันเหลือมันตับย้อนนี่ตับย้อนก็เหลือเนาะก็เหลือแล้วครับก็เหลือแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้ไข่หลังมันบ่เนี่ยครับแม่นครับไข่หลังครับนี่อันนี้ที่เด็ดครับผมอันนี้ของแท้ครับของแท้อันนี้ยากกันดีนี่แม่นครับบ่ใช่บ่มีใส่ลาบนี่บ่แซ่บนี่ครับผมนี่ครับโหสุดยอดนี่ครับเนื้อเล่านี่ตังดีๆงามครับนี่อันนี้โตเพียย่องไก่เนี่ยเพื่อนเพียอ่อนเพียอ่อนมันน่ะครับเพียอ่อนมันนะครับเคยมาผมมากจังแบบอันนี้เหมือนเลยอันนี้เนี่ยมันที่มันแบบจังได๋มันที่เป็นน้ําละเอียดครับแต่ว่ามันบ่คือเพียแก่เลยครับสามารถแบบใส่ลาบยังคือสมัยก่อนผมไม่กินก้อยดึกนี่แหละครับเพียอ่อนนี่แหละครับอันนี้คนอีสานนี่อย่างใดที่ครับบ่ใส่ก้อยดึกใส่ลาบมันแซ่บตัวนี้ก็คือว่าบ่แซ่บแล้วแม่นครับนี่ครับสุดยอดสุดเท่านั้นครับผมตัวนี้นะครับครับอันนี้ก็สิเป็นผมบ่ทันแนะนําว่านี่ส่วนนี้มันส่วนหยังครับตัวนี้นี่ตัวนี้คือเนื้อคอครับนี่โอ้อัน3อย่างนี่เนื้อคอครับอันตัวนี้เนื้อคอครับตัวนี้เนื้อเนื้อท้องเนื้อพุงเนื้อพุงมันนะครับเนื้อพุงเพิ่นแก่เขาเอิ้นเนื้อ3ชั้นแม่นครับพวกเป็นก๋วยเตี๋ยวบ่แม่นไหมครับเนื้อตุ๋นเนื้อจังซี่นะอ๋อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นต้องตัวนี้เห็นว่าแม่นครับผมนี่ครับอันนี้เนื้อเลาะออกจากซี่โครงครับนี่อ๋อนี่เนื้อเลาะจะย่างก็ได้ไว้ถ้าอ้อมไว้ถ้าย่างอ้อมนะครับสารพัดครับครับผมเดี๋ยวจะสารเนาะแม่นครับครับอันนี้เนื้อเศษนะครับนี่ครับผมอันเนื้อเศษวันนี้เนื้อร้านเจ้านี่ขายโลจักบาทแน่บ่ซั่นมันสิมีหลายราคาครับผมถ้าเนื้อดีเท่าไหร่อ่ะถ้าเนื้อสันกับเนื้อขาหลังนี่ก็สิอยู่300บาทครับโล300นะครับถ้าเป็นเนื้อขาหน้าขายังก็280280นะครับแล้วก็เนื้อขาหน้าอีกส่วนนึงก็220อ๋อ220นะครับอันนี้ก็เสือนี่ก็260เสือ260นะครับพวกเนื้อคอนี่ก็220ครับผมเนื้อพุงนี่ก็170ครับเนื้อก๋วยเตี๋ยวนี่170แล้วก็เนื้ออันนี้ก็180เนื้อเลาะออกจากซี่โครงนะครับครับมันก็แล้วแต่คุณภาพแม่นครับของตัวมันทันส่วนใดที่มันแซ่บแล้วมันดีให้มันก็ราคามันก็ขึ้นนะครับทั้งขาลายนี่ก็220ครับมีหลายราคาครับแม่นครับเพราะว่าไอ้อันนี้เป็นเนื้อเสียบนี่ก็170 160ครับผมเดี๋ยวแต่คุณภาพต้นเนื้อว่าแต่ละตัวนะครับผมคือยังเขียนสมมุติอันทีว่าขาหลังขาหยังที่มันแท้งเพราะว่าครับเนื้อดีเนื้อดีนะครับอันนี้มันแซ่บนะครับคนต้องได้มาลองกินจังซี่นะครับสําหรับคนบ้านเฮามันเลยราคามันเลยสูงกว่าหมูครับนะครับส่วนพวกเนื้อหมูซุ้มนี่เขาก็ไปเฮ็ดพวกเนื้อตุ๋นเนื้อหยังมันราคามันเลยถูกลงหน่อยเนาะเนื้อสีจังซี่นะครับมันเป็นส่วนที่แบบว่ามีติดพวกหินพวกหยังมันก็เลยราคามันเลยดรอปลงพวกนี้มันเป็นเนื้อล้วนครับเนื้อล้วนแม่นครับเดียวเลยครับนั่นแหละครับก็ประมาณนี้แหละครับราคามันก็สมเหตุสมผลนะครับถ้าเทียบคุณภาพนี่ผมว่าบ่ได้รู้สึกว่ามันแพงเลยนี่เพราะว่าเนื้อมันสดอีหลีครับจังอย่างไรไม่เห็นนี่นะครับมาเห็นในไก่มันสุดยอดอีหลีครับผมจะไปว่ามันแพงเนาะน้อยเนาะครับบ่แพงนะครับนี่ครับโอ้สุดนี่ครับมีร้านเล่านี่สูบทุกค้าน้ำไม้นี่ครับมันใส่ตู้กระจกกันแม่งกันยังนี่ติดแอร์พร้อมนะครับมีแอร์เย็นสวยๆนะครับจริงๆอันนี้ผมขออนุญาตเพิ่นเข้ามาชั่วคราวครับผมครับเอานะครับโอเคนะครับตามนี้หน่อยเนาะครับครับอันนี้เฮาขออนุญาตพี่เพิ่นเข้ามานะครับนี่นะครับวันนี้ผมเอา
ผมเอาส่วนไปซอยจุนะครับซอยจุกับเห็ดสองต้นนะครับไอ้ส่วนขาที่ว่านะครับครับผมเอาลอยหนึ่งนะครับไปครับครับครับผมไปจัดให้ได้ครับนี่นะครับดีมันฝานสดๆนะครับคนผมมือสวัสดีครับที่เห็นจุดแดงๆอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นแผนที่ไปลานนะครับวิชัยชนะเนื้อสดนะครับเด้อนะครับอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านนิวนะครับประมาณ200เมตรนะครับเส้นทางสีดาบัวใหญ่ชัยภูมินะครับนะครับทางหลวงหมายเลข202นะพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าลานของเพิ่นเด้อนะครับประมาณนี้เนาะนะครับร้านเนื้อเพิ่นก็อยู่ในตู้สีขาวๆนะครับใส่ตู้ยังดีติดแอร์นะครับจังใดก็อย่าลืมมาสนับสนุนพี่เพิ่นนะครับมาตามที่ว่าปักหมุดไว้ใน Google Map ที่เฮ็ดไว้แล้วครับนะครับจังใดก็มาอุดหนุนเพิ่นนะครับเนื้อสดใหม่ซุมื้อเด้อครับผมนะครับสวัสดีครับ